بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ท่านพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับก็อัลฮัมดุลิลลาห์นะครับขอชูกรต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไว้ชีวิตพวกเรานะครับที่อัลเลาะห์ตะอาลาให้เรานั้นมีชีวิตอยู่ในตอนท้ายของเดือนรอมฎอนซึ่งคืนนี้ก็เข้าสู่คืนที่21ของเดือนรอมฎอนนั่นแปลว่านี่เข้าสู่ช่วง10คืนสุดท้ายแล้วนะครับและในช่วง10คืนสุดท้ายของเดือนรอมฎอนนี้นะครับเป็นช่วงเวลาที่มีความประเสริฐมากที่สุดนะครับอย่างที่เราเห็นในบทเรียนที่แล้วนะครับว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะขมักขม้นในการอิบาดะห์มากกว่าช่วงอื่นๆของเดือนรอมฎอนเพราะอะไรพี่น้องเพราะอะไรครับเพราะในช่วง10คืนสุดท้ายมีคืนไลลัตุลกอดรหรือว่าคืนอัลกอดรใช่ไหมครับเพราะคำว่าอัลกอดรนะครับคือชื่อของค่ำคืนนั้นแต่พอเรียกภาษาอาหรับก็คือไลลาตุลกอดรใช่ไหมครับแต่เวลาคนไทยเรียกก็เรียกรวมสองคำเข้าด้วยกันคืนไลลาตุลกอดรทั้งๆที่คืนนั้นนะชื่อว่าอัลกอดรใช่ไหมครับคราวนี้คือไลลาตุลกอดรนั้นอยู่ไหนพี่น้องอยู่ในเดือนรอมฎอนและอยู่ในช่วง10คืนสุดท้ายของเดือนรอมฎอนใช่ไหมครับโดยนี้ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นส่งเสริมเราสนับสนุนพวกเรากำชับให้พวกเราทำความดีให้มากๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงวันขี้คือ21 23 25 27 29ใช่ไหมครับแต่ปัญหาคือเราไม่รู้อะไรในตุลกอดรอยู่วันไหนเราไม่รู้อยู่วันไหนเพราะในแต่ละปีจะไม่เหมือนกันใช่ไหมครับฉะนั้นท่านรอซูลจึงขมักขม้นในการทำอิบาดะห์10คืนสุดท้ายมากใช่ไหมครับเพราะอะไรเพราะในช่วงเวลานั้นมีคืนไลลาตุลกอดรและคืนไลลาตุลกอดรมีความประเสริฐยังไงพี่น้องเห็นไหมในซูเราะห์ในอัลกุรอานยุสไหนครับยุสอัมมามีอยู่ซูเราะห์หนึ่งมีชื่อว่าซูเราะห์อัลกอดรใช่ไหมครับก็เป็นชื่อของค่ำคืนนั้นใช่ไหมครับฉะนั้นในค่ำคืนอัลกอดรนะครับมีความประเสริฐดังต่อไปนี้หนึ่งในค่ำคืนนั้นเป็นคืนที่อัลลอฮ์ประทานอัลกุรอานลงมาใช่ไหมเราจะอะไรประทานอัลกุรอานลงมาครั้งแรกจากเราเห็นมาฟูสเนี่ยลงมาเมื่อไรคืนไลลาตุลกอดรแสดงว่าค่ำคืนนั้นจะต้องเป็นค่ำคืนที่มีความประเสริฐมากอัลลอฮ์บอกอินนาอันซัลนาฮูฟีไลลาติลกอดรใช่ไหมครับฉะนั้นนี่เป็นความประเสริฐประการแรก2ในค่ำคืนอัลกอดรนั้นเป็นค่ำคืนที่อัลลอฮ์จะให้บรรดามาลาอิกะห์จดบันทึกซึ่งเป็นการจดบันทึกประจำปีใช่ไหมครับสาเหตุที่เรียกว่าคืนไลลาตุลกอดรเพราะคำว่าอัลกอดรหรืออัลกอดรมาจากคำว่าแปลว่าการบันทึกการกำหนดใช่ไหมครับฉะนั้นในค่ำคืนนั้นจะมีการกำหนดเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในปีนั้นในปีนั้นถัดจากนั้นใช่ไหมครับตลอดทั้งปีซึ่งการกำหนดในที่นี้ไม่ได้แปลว่าสิ่งนั้นจะเกิดขึ้นใหม่ไม่ใช่เป็นการกำหนดตรงตามสิ่งที่อัลลอฮ์ได้บันทึกเอาไว้ในเราฮิมมะฟูดตั้งแต่ก่อนที่จะสร้างชั้นฟ้าและแผ่นดินตั้ง 50,000 ปีแล้วใช่ไหมครับแต่การกำหนดในค่ำคืนนั้นจะเป็นการกำหนดย้ำอีกครั้งหนึ่งใช่ไหมครับกำหนดอะไรพี่น้องว่าในปีนั้นจะมีใครเกิดจะมีใครตายจะมีใครมีความสุขจะมีใครทุกข์จะมีใครได้รับเกียรติจะมีใครถูกลดเกียรติจะมีใครที่ได้ไปทำฮัจญ์จะมีใครได้ไปทำอุมเราะห์ในปีนั้นจะมีการจดบันทึกใช่ไหมครับฉะนั้นนี่จึงเป็นความประเสริฐประการที่3ในค่ำคืนนั้นเป็นค่ำคืนที่มีความจำเริญความจำเริญภาษาอาหรับเรียกว่าบารอกะห์หรือมุบารอกใช่ไหมครับเพราะเป็นค่ำคืนที่ดีงามมีแต่ความดีอัลลอฮ์บอกว่าในซูเราะห์อีกอายะห์นึงบอกว่าอินนาอันซัลนาฮูฟีไลลาติมมุบารอกะห์อัลลอฮ์บอกแท้จริงเราได้ประทานอัลกุรอานลงมาในค่ำคืนที่มีความจำเริญเป็นค่ำคืนที่มีความดีงามและความประเสริฐประการที่4การปฏิบัติอิบาดะห์ในค่ำคืนอัลกอดรหรือไลลาตุลกอดรนั้นมีความประเสริฐหรือมีภาคผลมากกว่าการปฏิบัติอิบาดะห์ในค่ำคืนอื่นที่ไม่ใช่ไลลาตุลกอดรมากถึง
1,000 เดือน 1,000 เดือนในกี่ปีพี่น้อง83ปีกับอีก3เดือนแล้วใครมั่นใจว่าจะมีอายุถึง83บ้างใครมั่นใจบ้างและต่อให้เรามีอายุถึง83ปีนะพี่น้องคิดหรือว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา83ปีของเราทำอิบาดะห์ตลอดจริงหรือเปล่าเพราะในวันหนึ่งเราทำอิบาดะห์กี่นาทีอย่าว่าชั่วโมงนะกี่นาทีใช่ไหมแต่ถ้าหากว่าเราสามารถปฏิบัติอิบาดะห์ตรงกับค่ำคืนนั้นได้เนี่ยเราจะได้ผลบุญมากถึงการทำความดีเนี่ยในค่ำคืนที่ไม่มีละตุนกอดถึง83ปีกับ3เดือนใช่ไหมครับโดยเหตุนี้เองหะดีษบทนั้นที่ท่านอับดุลลอฮ์อิบนุมะซอูดเห็นผู้ชาย2คน2พี่น้องเข้าสวรรค์คนหนึ่งคนพี่ตายก่อนปีนึงอีกคนคนน้องตายทีหลังปีนึงแต่ไปอยู่ค่ำคืนนึงที่ฝันเห็นว่าคน2คนนี้ได้เข้าสวรรค์ใช่ไหมกับกลายเป็นว่าคนที่ตายทีหลังเข้าสวรรค์ก่อนคนที่ตายก่อนได้เข้าสวรรค์ทีหลังเพราะอะไรพี่น้องมัทรสูนเฉลยบอกว่าอะไรเพราะคนน้องมีชีวิตอยู่ทันเดือนรอมฎอนเขาได้ถือศีลอดในเดือนรอมฎอนละหมาดในเดือนรอมฎอนและในปีนั้นละหมาดเท่าไรต่อเท่าไรแสดงว่าอะไรแสดงว่าหากว่าเรามีชีวิตและได้ปฏิบัติอิบาดะห์ตรงกับคืนไลลัตุลกอดนั่นเป็นภาคผลนั่นเป็นความประเสริฐนั่นเป็นความดีงามอันมากมายฉะนั้นแล้วเรารู้ไหมคืนไหนเราไม่รู้ฉะนั้น10คืนสุดท้ายจะต้องทำให้มากหากว่าเราทำทุกคืนอินชาอัลลอฮ์ได้อยู่แล้วพี่น้องนะครับประการที่5ในค่ำคืนนั้นบรรดามาลาอิกะห์จะลงมาจากฟากฟ้าฮะบรรดามาลาอิกะห์จะลงมาจากฟากฟ้าเพราะที่พำนักของบรรดามาลาอิกะห์อยู่ไหนอยู่บนฟ้าบ้านของมาลาอิกะห์น่ะอยู่บนฟ้าใช่ไหมพอถึงคืนไลลัตุลกอดร์จะลงมาจากฟ้าลงมาอยู่ที่บนโลกนี้มาลาอิกะห์และญิบรีลคืออัรรูห์จะลงมาโดยเหตุนี้ในค่ำคืนนั้นจึงเป็นค่ำคืนที่มีแต่ความดีมีแต่บารอกะห์มีแต่การอภัยโทษมีแต่ความเมตตาเพราะเวลาที่มาลาอิกะห์ลงมานั้นลงมาพร้อมความดีมาพร้อมกับความเมตตาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาโดยเหตุนี้ประการที่6ในค่ำคืนนั้นจึงเป็นค่ำคืนที่มีความสงบสุขมีความปลอดภัยอัลลอฮ์จึงบอกซะลามุนฮิยะฮัตตามัตละอิลฟัจร์จนกระทั่งถึงเวลารุ่งอรุณคือถึงเวลาละหมาดซุบฮ์นั่นเองฉะนั้นค่ำคืนนั้นจะเป็นค่ำคืนที่ปราศจากความชั่วร้ายอันตรายเพราะค่ำคืนนั้นมีแต่คนที่ทำความดีทำอิบาดะห์มากกว่าค่ำคืนอื่นๆและเป็นค่ำคืนที่ปราศจากการลงโทษใดๆทั้งสิ้นในค่ำคืนนั้นฉะนั้นถามตัวเราพี่น้องว่าเรารู้เช่นนี้แล้วเนี่ยหากว่าเรามีอีมานนะเราไม่อยากลุกขึ้นมาทำความดีในคืนไลลัตุลกอดร์หรอกครับใช่ไหมคราวนี้ถามว่าแล้วเราจะทำอะไรในค่ำคืนนั้นในช่วง10คืนสุดท้ายมีแบบอย่างจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสอนพวกเรา4อย่างหลักๆ1คือการละหมาดละหมาดที่นี้คือละหมาดกิยามใช่ไหมกิยามรอมฎอนนะครับหมายถึงละหมาดในตอนหัวค่ำคือละหมาดตะรอวีห์และละหมาดในตอนดึกคือละหมาดตะฮัจญุดใช่ไหมครับและนี่แหละคือสิ่งที่บรรดาซอฮาบะห์บรรดาตะบีอีนบรรดาอัตบาอัตบีอีนได้ถือปฏิบัติกันมาเดี๋ยวเราจะพูดกันในตอนท้ายท่านรอซูลบอกว่ามันก็มาไลลัตุลกอดรอีมานวะฮ์ติซาบะฮุฟิรละฮุมมาตะกัดดะมะมินซัมมีท่านรอซูลบอกผู้ใดที่ลุกขึ้นมาละหมาดตรงกับคืนไลลัตุลกอดละหมาดในสภาพที่มีอีมานและหวังรางวัลตอบแทนจากอัลเลาะห์อัลเลาะห์จะลบล้างความผิดให้แก่เขาที่แล้วมา2อิบาดะห์ที่เราสามารถกระทําได้ก็คือการอิอ์ติกาฟอิอ์ติกาฟคืออะไรพี่น้องอิอ์ติกาฟคือการตั้งเจตนาว่าฉันจะพำนักอยู่ในมัสยิดเพื่ออิบาดะห์ใช่ไหมครับการอิอ์ติกาฟคือการตั้งเจตนาว่าฉันจะพำนักอยู่ในมัสยิดเพื่ออิบาดะห์ละหมาดใช่ไหมครับอ่านอัลกุรอานซิกรุลลอฮ์ใช่ไหมครับโดยที่ศาสนาไม่ได้กำหนดระยะเวลาว่าอิอ์ติกาฟจะกี่วันกี่คืนจะกี่ชั่วโมงฉะนั้นเมื่อเข้าสู่10คืนสุดท้ายหากว่าเรามีโอกาสเราควรจะใช้เวลาถึงแม้กระทั่งว่าชั่วโมง2ชั่วโมง3ชั่วโมงเข้ามัสยิดเนี่ยอิอ์ติกาฟเลยพี่น้องเข้ามาแล้วดิกรุลลอฮ์หรือเราเข้ามาแล้วเราอ่านละหมาดตะรอวีห์หรือเราเข้ามาแล้วเราอ่านละหมาดกิยามุลเลลในเวลากลางคืนอ่านอัลกุรอานขอดุอา
ฉะนั้นเราสามารถที่จะเนียนอิติกาฟได้เพราะตะรอซูลอิติกาฟที่มัสยิดในช่วงชีวิตที่ตะรอซูลมีชีวิตอยู่ตลอดจนกระทั่งว่าตะรอซูลเสียชีวิตพอตะรอซูลเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยบรรดาภรรยาของตะรอซูลก็ทำการอิติกาฟเหมือนกับที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเคยปฏิบัติเพราะอะไรเพราะหวังอยากจะได้รับภาคผลจากความดีงามของคืนไลลาตุลกอดรประการที่3ขอดุอาการขอดุอาเป็นอิบาดะห์ที่ศาสนาส่งเสริมให้เรากระทําอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วแต่การขอดุอาในช่วง10คืนสุดท้ายมีความประเสริฐพิเศษกว่าใช่มั้ยแสดงว่าการปฏิบัติอิบาดะห์ที่ตรงกับเวลาหรือสถานที่ที่ศาสนาส่งเสริมนั้นย่อมมีความพิเศษกว่าในช่วงเวลาอื่นใช่มั้ยขอดุอาว่าอะไรพี่น้องอัลลอฮุมมะอัลลอฮุมมะอินนะกะอะฟูวุนตุฮิบบุลอัฟวะฟะอัฟวะอันนี5ประโยค5คำอัลลอฮุมมะอินนะกะอะฟูวุนตุฮิบบุลอัฟวะฟะอัฟวะอันนี้โอ้อัลลอฮ์นี่เป็นดุอาที่ท่านหญิงอาอิชะห์ถามท่านรอซูลบอกท่านรอซูลหากว่าฉันอัลลอฮ์ให้ฉันรู้ว่าคืนไหนคือคืนไลลาตุลกอดรฉันจะทำยังไงฉันจะขออะไรตะรอซูลบอกให้กล่าวดูอาบทนี้ว่าโอ้อัลลอฮ์แท้จริงพระองค์คือผู้ทรงอภัยและพระองค์ทรงรักการให้อภัยขอพระองค์ได้โปรดอภัยในความผิดให้แก่ฉันโดยเถอะนะครับประการที่4คือความดีงามอื่นๆที่เราสามารถกระทำได้เช่นอ่านอัลกุรอานเช่นการทำซอดาเกาะห์เช่นการใช้ให้ทำความดีห้ามปรามจากความชั่วเป็นการงานที่เราควรที่จะกระทำให้มากในช่วง10ค่ำคืนนั้นฉะนั้นนะครับมีนักวิชาการบรรดาอุลามะบางท่านเสนอบอกว่าแนะนำบอกว่าหากว่าเราไม่รู้ในวันไหนคือคืนไลลาตุลกอดเนี่ยเราจะบริจาคยังไงพี่น้องบริจาคทุกคืนเห็นไหมครับบริจาคเล็กๆน้อยๆทุกคืนเดี๋ยวอินชาอัลลอฮ์ต้องมีสักคืนหนึ่งนะครับที่ตรงกับคืนไลลาตุลกอดฉะนั้นการงานทั้งหมดนี้คือการงานที่ศาสนาส่งเสริมให้เราปฏิบัติให้มากใช่ไหมครับแต่การงานเหล่านี้เป็นการงานที่มีความประเสริฐพี่น้องเข้าใจอย่างนะการงานเหล่านี้เป็นการงานที่มีความประเสริฐสามารถที่จะกระทำได้ในเดือนอื่นๆแต่เมื่อไรก็ตามที่เราทำการงานเหล่านี้ในเวลาหรือสถานที่ที่ศาสนาส่งเสริมในการทำนั่นแปลว่าการงานนั้นจะมีความประเสริฐมากกว่าช่วงเวลาอื่นๆเช่นอะไรเช่นการละหมาดเวลากลางคืนใช่ไหมตะรอซูลบอกว่าละหมาดที่ประเสริฐที่สุดรองลงมาจากละหมาดฟารดูคือละหมาดในยามค่ำคืนและละหมาดระยะค่ำคืนเป็นละหมาดซุนนะใช่ไหมและละหมาดซุนนะที่ได้รับภาคผลและมีความประเสริฐมากที่สุดละหมาดที่ไหนละหมาดที่บ้านใช่ไหมครับแต่ด้วยกับเวลาคือเดือนรอมฎอนเวลาคือ10คืนสุดท้ายสถานที่คือสถานที่ที่ตะรอซูลอิอติกาฟที่มัสยิดจึงทำให้การละหมาดตะรอวีห์ละหมาดกิยามุลเลลในตอนดึกเนี่ยมีความประเสริฐมากที่สุดคือการละหมาดที่มัสยิด2ตัวอย่างที่2การอ่านอัลกุรอานมีความประเสริฐมั้ยพี่น้องมีความประเสริฐพี่น้องจะอ่านกุรอานในละหมาดหรืออ่านกุรอานนอกละหมาดมีความประเสริฐแต่เมื่อไรที่เราอ่านอัลกุรอานในละหมาดมีความประเสริฐมากกว่าการอ่านอัลกุรอานนอกละหมาดใช่มั้ยครับเช่นเดียวกันสตรีศาสนาบอกว่าอะไรพี่น้องสตรีเนี่ยละหมาดที่ประเสริฐที่สุดของนางละหมาดที่ไหนละหมาดที่บ้านแต่ถ้าเราซูบอกว่าพวกท่านอย่าห้ามภรรยาครับพวกท่านนะฮะพวกนางอยากจะไปละหมาดที่มัสยิดใช่ไหมแต่ละหมาดที่ประเสริฐที่สุดของพวกนางคือละหมาดที่บ้านแต่ถึงแม้กระนั้นเมื่อไรก็ตามที่การที่นางมาละหมาดที่มัสยิดปลอดภัยจากฟิตนะห์สองได้รับประโยชน์มากกว่าการที่นางละหมาดเพียงคนเดียวที่บ้านใช่ไหมครับสามการที่นางมามัสยิดเป็นช่วงเวลาที่มีความประเสริฐ10คืนสุดท้ายในช่วงเวลาที่บรรดาภรรยาของท่านรอซูลเคยอิอติกาฟในช่วงเวลา10คืนสุดท้ายนั่นแปลว่าการละหมาดของนางที่มัสยิดย่อมมีความประเสริฐมากกว่าโดยเหตุนี้เราจึงสังเกตได้ว่าบรรดาสตรีซอฮาบียะห์ในยุคสมัยท่านรอซูลบรรดาสตรีในยุคสมัยหลังจากท่านรอซูลโดยเฉพาะในยุคสมัยของท่านอุมัรอิบนุลคอตตอบเนี่ยสตรีเหล่านั้นจะมาร่วมละหมาดกิยามละหมาดตอนดึกในเดือนรอมฎอนที่มัสยิดกันเป็นจำนวนมากทำไมพี่น้องเพราะความดีงามและความประเสริฐที่จะได้รับในค่ำคืนเหล่านั้นคราวนี้เหลืออะไรเหลือจำนวนรอกาใช่ไหมบางคนบอกว่า
แล้วฉันจะละหมาดเท่าไหร่ล่ะคนบอก8คนบอก20บางคนบอกท่านนบีไม่เคยละหมาดเกิน11รอกะอ์ห์บางรายงานบอกท่านนบีไม่เคยละหมาดไม่ว่าจะรอมฎอนหรือนอกรอมฎอนเกิน13รอกะอ์ห์งั้นฉันละหมาดเท่านี้แหละคนละหมาด20นั้นใช่ไม่ได้เออโดยบางคนบอกอาเชยทำไมตอนนี้ละหมาด8ตอนดึกละหมาดอีก8ได้มา16แล้วใช่มั้ยบวกกับอีก3เป็นเท่าไหร่19เอาแล้วเอามาจากไหนล่ะท่านรอซูลละหมาดแค่11บางรายงานบอก13พี่น้องเข้าใจนะซุนนะห์ของท่านรอซูลเนี่ยจำแนกได้ออกหลายประการ1ซุนนะห์ฟิอลียะซุนนะห์ที่ท่านรอซูลปฏิบัติซุนนะห์ที่ท่านรอซูลได้ปฏิบัติฉะนั้นการปฏิบัติของท่านรอซูลคือรอซูลละหมาด11รอกะห์หรือ13รอกะห์ใช่ไหมครับแต่มีซุนนะอีกอย่างหนึ่งซุนนะกอลียะแปลว่าเป็นคำสั่งบรรดาอุลามะบอกว่าซุนนะที่เป็นคำสั่งเนี่ยมีน้ำหนักมากกว่าฟิอลียะคือการปฏิบัติของท่านรอซูลคราวนี้เรามาดูการปฏิบัติของท่านรอซูลท่านรอซูลปฏิบัติยังไงพี่น้องรอซูลละหมาด11แค่ไหนยาวจนเกือบถึงละหมาดซุบฮ์ยาวไปครึ่งคืนค่อนคืนใช่ไหมเราละหมาดกันเท่าไหร่พี่น้องแล้วเราบอกว่าเราละหมาดเกินที่ท่านรอซูลปฏิบัติใช่ไหมเราละหมาดกันครึ่งชั่วโมง40นาทีเนี่ยท่านรอซูลละหมาดรอกะอ์ห์1บะเกาะเราะห์อะลาอิมรอนอันนิซา1รอกะอ์ห์น่ะ3ยุซ4ยุซเราละหมาดกันกี่หน้าใช่ไหมครับฉะนั้นนี่คือการปฏิบัติที่ท่านรอซูลปฏิบัติแต่คราวนี้คำสั่งท่านรอซูลเป็นยังไงพี่น้องซอฮาบะห์มาถามท่านรอซูลท่านรอซูลเราจะละหมาดกลางคืนอย่างไรท่านรอซูลบอกศอลาตุลไลลมัตนามัตนาฟะอิซาคอชิยะอะฮะดุกุมอัสซุบฮะฟัลยูติรใช่ไหมท่านรอซูลบอกละหมาดเวลากลางคืนคือละหมาดทีละ2ทีละ2ทีละ2แปลว่าละหมาดได้ไม่มีการจำกัดจำนวนละหมาดเลยใช่ไหมครับแต่หากว่ากลัวว่าจะถึงเวลาซุบฮ์มาไรให้วิเตรวิเตร1รอกะอ์ห์3รอกะอ์ห์5รอกะอ์ห์7รอกะอ์ห์เท่าไรล่ะพี่น้องวิเตละหมาดจำนวนขี้ใช่ไหมครับฉะนั้นด้วยเหตุนี้เราจึงสังเกตได้ว่าตั้งแต่ยุคสมัยนู้นเห็นไหมบรรดาซอฮาบะห์บรรดาตะบีอีนมาเนี่ยมีการละหมาด23รอกะอ์ห์มีการละหมาด46รอกะอ์ห์มีการละหมาด30กว่ารอกะอ์ห์ขึ้นอยู่กับอะไรขึ้นอยู่กับจำนวนของการอ่านใน1รอกะอ์ห์ว่าหากว่าอ่านยาวจะจำนวนรอกะอ์ห์น้อยถ้าหากว่าอ่านสั้นจะจำนวนรอกะอ์ห์มากฉะนั้นเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องถกเถียงเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องแตกแยกแต่เป็นเรื่องการขมักขม้นให้ปฏิบัติตามแบบอย่างที่ท่านรอซูลได้ใช้ให้เราปฏิบัติฉะนั้นท่านรอซูลสอนว่าละหมาดทีละ2ทีละ2ทีละ2กลัวว่าถึงซุบฮ์มาไรเราก็ให้ละหมาดวิเตรนั่นเองฉะนั้นท่านพี่น้องผู้ศรัทธาที่รักทั้งหลายครับและนี่แหละคือแบบอย่างนี่แหละคือสิ่งที่เราควรจะปฏิบัติในช่วง10คืนสุดท้ายของเดือนรอมฎอนทําความดีให้มากๆนะครับเพราะเราไม่รู้ว่าพวกเราจะมีชีวิตอยู่ทันรอมฎอนปีหน้าหรือเปล่านะครับศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีวะซอฮบีฮิวะซัลลัม